ี้ค่ะพบกับแยมในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมค่ะในวันนี้รายการ Pop Culture ของเราอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดเพราะที่ที่แยมยืนอยู่นี้ค่ะคือศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตแยมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความงดงามสุดอลังการของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า700ล้านบาทค่ะและยังเป็นโรงละครแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลนอกจากนั้นค่ะยังมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหมายอันลึกซึ้งอยู่ด้วยนะคะสำหรับศาลาดนตรีสุริยเทพจะมีความงดงามและยิ่งใหญ่สักเพียงใดเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะจากเจตจำนงของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเกิดเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่ถูกเนรมิตขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปฐมบทแห่งอารยศิลป์ในยุคสมัยใหม่ทั้งในด้านนวัตกรรมการศึกษาและศิลปะการแสดงถือเป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพแห่งศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆและถือเป็นโรงละครที่ดีที่สุดในประเทศไทยกับศาลาดนตรีสุริยเทพครับองค์สุริยเทพเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาความซื่อตรงความสำเร็จและผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สรรพสิ่งที่มีชีวิตในสากลพิภพแห่งจักรวาลศาลาดนตรีสุริยเทพครับออกแบบโดยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องแสงสว่างและปัญญาโดยผสมผสานกับเส้นสายของรัศมีจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมภายในของตัวอาคารทั้งหมดถูกออกแบบด้วยโทนสีขาวตัวอาคารภายนอกถูกออกแบบให้เหมือนลักษณะของดวงอาทิตย์ตกแต่งด้วยกระจกใสและโครงสร้างของตัวอาคารทั้งหมดนะครับถูกออกแบบโดยเน้นความสำคัญในเรื่องสัมพันธภาพของการใช้งานเปรียบเสมือนการสั่นระฆังเฉลิมฉลองในยามเย็นก่อนตะวันจะลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายถูกสาดส่องมายังอาคารเกิดเป็นแสงสีทองอันเป็นสัญญาณให้ผู้คนได้เข้าไปเฉลิมฉลองกับการแสดงแห่งวัฒนธรรมภายในศาลาดนตรีสุริยเทพครับค่ะและตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นอยู่ประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะให้เกียรติมาคุยกันในเรื่องของศาลาดนตรีสุริยเทพและละครเพลงครั้งประวัติศาสตร์สุสีไทยเฮาเดอะมิวสิคัลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแยมอาจารย์เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของศาลาดนตรีสุริยเทพกับความคิดริเริ่มในการที่จะสร้างสถานที่ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้กันค่ะครับเดิมทีเนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตก็ไม่ได้มีโรงละครที่ใหญ่โตนะครับเรามีห้องที่เป็นเหมือนกับห้องประชุมเล็กๆนะครับมี200ที่นั่งมี400ที่นั่งนะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะจัดละครนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องมีโรงละครเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็2ปีผ่านไปนะครับเราก็ได้พบโรงละครแห่งนี้แล้วครับค่ะแล้วสำหรับพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงอะไรบ้างหรือว่ายังไงบ้างครับผมก็โรงละครนี้จุคนได้ประมาณ 1,100 คนนะครับแล้วก็ในส่วนของเวทีเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือข้างหลังเวทีก็ใหญ่มากด้วยนะครับก็จะเป็นที่ที่นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสที่จะมาฝึกฝนทั้งเรื่องของการแสดงนะครับในเรื่องของการทำโปรดักชันนะครับฝึกฝนเรื่องของการปรับไฟหรือว่าเรื่องของซาวด์เอนจิเนียริงนะครับรวมถึงเรื่องของนักดนตรีนะฮะที่เขาจะได้มีโอกาสที่จะเล่นประกอบละครด้วยนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโรงละครนี้นะครับทางด้านฝาผนังเนี่ยนะฮะก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับมีเป็นฝาผนังแบบสะท้อนแบบสะท้อนเยอะๆนะครับหรือว่าแบบกระจายก็มีนะครับหรือแบบที่จะเป็นดูดซับเสียงอย่างเงี้ยนะครับมาพูดถึงการส่งเสริม ทางวัฒนธรรมกับศาลาดนตรีสุริยเทพนี้บ้างค่ะครับดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตมนุษย์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับที่จะให้ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เรียนดนตรีหรือผู้ที่เรียนละครนะฮะได้มีประสบการณ์ตรงนี้คือพูดได้ว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นที่สุดของโรงละครแห่งแรกแห่งเดียวของเมืองไทยเราหวังว่าเช่นนั้นนะครับ เราก็
ขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับในการที่จะช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยครับและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงละครเพลงครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมีขึ้นกับซูซี่ไทเฮาเดอะมิวสิคัลซูซี่ไทเฮาเดอะมิวสิคัลเนี่ยจริงๆเมื่อปีที่แล้วเราได้แสดง1ครั้งแล้วนะครับที่โรงละครเอ็มเธียเตอร์นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งพิเศษอีกครั้งนึงนะครับที่พระองค์เจ้าสมโซฮลีนะครับพระองค์ท่านจะร่วมแสดงกับเราด้วยนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยก็กว่า50ชีวิตเลยนะครับวงออเคสตราก็เกือบ50ชีวิตเหมือนกันนะครับฉากแสงสีเสียงนี่ก็สวยงามนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมได้มีโอกาสที่จะเข้ามาชมละครเพลงซูซี่ไทเฮาที่โรงละครโรงอาคารดนตรีสุริยเทพนะครับค่ะก็คือทุกคนจะได้ชมการแสดงที่โชว์นี้อย่างเต็มที่กันทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนใช่ครับใช่ครับนี่แหละค่ะคือการที่เป็นการส่งเสริมและเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่จัดตั้งศาลาดนตรีสุริยเทพนี้ขึ้นมาใช่ครับนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะยินดีมากครับคุยในช่วงนี้ครับผมครับขอบคุณแยมครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากไปเปิดตำนานแห่งปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ลานศิลป์ศาลาดนตรีสุริยเทพก็สามารถไปรับชมพร้อมๆการเปิดม่านละครเพลงแห่งประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดจากวรรณกรรมอมตะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องซูซี่ไทเฮาเดอะมิวสิคัลในวันที่1ถึง10พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะจัดแสดงที่ศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ครับถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อลังการทางปรากฏการณ์สถาปัตยกรรมจริงๆนะคะและยังมีความทันสมัยเพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงสิ่งต่างๆอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่รอชมละครเพลงซูซี่ไทเฮาเดอะมิวสิคัลแล้วก็แนะนำว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะยังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลงานศิลปะที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้แต่จะเป็นงานอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะกลับมาอยู่กันตอนใน Pop Culture ค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงผลงานศิลปะค่ะซึ่งผลงานศิลปะนั้นก็ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินมากมายนะคะแต่ว่าการเวลาที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ศิลปะได้ค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลของงานนิทรรศการงานนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบนะคะกับงาน Crossover ศิลปะและนักสะสมในการนำจัดแสดงผลงานศิลปะที่ถูกเก็บเอาไว้โดยเหล่านักสะสมและเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะจากภาคเอกชนครั้งแรกเลยค่ะและเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นผลงานที่นำมาแสดงในงานนี้จะงดงามและบอกเล่าสิ่งใดกันบ้างเราไปติดตามกันเลยนะคะศิลปะถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและก็ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนั้นมีผลงานศิลปะชิ้นสำคัญมากมายที่สูญหายไปจากประวัติศาสตร์ศิลปะแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีผลงานศิลปะอีกจำนวนมากที่ได้รับการเก็บรักษาจากเหล่านักสะสมรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างๆจึงทำให้เกิดนิทรรศการดีๆที่เป็นการบอกเล่าถึงการจัดแสดงผลงานศิลปะจากเหล่าบรรดานักสะสมที่สื่อถึงทัศนะของนักสะสมเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางผลงานศิลปะกับนิทรรศการที่มีชื่อว่า Crossover ศิลปะและนักสะสมครับ Crossover ศิลปะและนักสะสมนะครับเริ่มจากแนวคิดที่บรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยที่มีบริบทเฉพาะกับประวัติศาสตร์การสะสมผลงานศิลปะที่เกิดจากทัศนะอันหลากหลายของเหล่าบุคลากรในแวดวงศิลปะโดยในหลายสิบปีที่ผ่านมาครับนักสะสมกิตติมศักดิ์หลายท่านได้ใช้เวลามากมายในการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลป์อีกทั้งเก็บรักษาผลงานศิลปะไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานิทรรศการนี้จึงเป็นครั้งแรกของการนำเสนอผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่อยู่ในการสะสมของเอกชนและเป็นโอกาสเปิดตัวนักสะสมศิลปะของประเทศไทยเราส่วนหนึ่งอย่างเป็นทางการผลงานศิลปะชิ้นสำคัญเหล่านี้นะครับจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในบรรยากาศช่วงเวลาการรับอิทธิพลลัทธิสมัยใหม่จากตะวันตกมาจนถึงผลงานในช่วงเวลาสำคัญของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยเราครับนิทรรศการนี้นะครับเป็นนิทรรศการชื่อว่า Crossover นะครับเป็นนิทรรศการครั้งแรกของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะที่ได้จัดงานเกี่ยวกับ
นักสะสมไทยนะครับก็คัดเลือกโดยที่ว่าเวลาเราเข้าไปสำรวจไปสัมภาษณ์นักสะสมนะครับเราต้องถามถึงทิศทางถึงเดเรคชั่นของนักสะสมว่าเขาเน้นอะไรสนใจในอะไรแล้วเขามีทัศนคติยังไงเราก็ต้องการยกบทบาทของนักสะสมขึ้นมาให้หลายคนได้รู้จักได้เห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เสียเงินเสียทองไปกับการซื้องานศิลปะเยอะมากนะฮะถึงแม้ทุกวันนี้นะฮะโดยที่เราไม่รู้เนี่ยงานในประวัติศาสตร์หลายๆชิ้นนะครับมันได้ตกทอดไปสู่นักสะสมต่างชาติไปสู่พิพิธภัณฑ์ต่างชาติซึ่งการประมูลกลับมานั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เงินแต่เป็นเรื่องของความตั้งใจที่นักสะสมหลายท่านต้องบินไปต้องไปแข่งเอากลับมาเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าอย่างน้อยอยากให้มันอยู่ที่นี่นะครับคิดว่าจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าการมาดูครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับการไปดูศิลปะที่อื่นที่บอกมีคอลเลกชันแบบนั้นแบบนี้แต่ที่นี่คือเป็นงานในการสะสมจริงๆแล้วก็เก่าจริงๆนะฮะบางชิ้นอายุเฉียดๆ100ปีถึงกับ100ปีด้วยซ้ำไปครับแล้วนิทรรศการนี้จะเปิดไปจนถึงวันที่14มิถุนายนฮะก็หลายเดือนครับก็มีเวลาเข้ามาชมกันได้นอกจากนั้นนิทรรศการ crossover นะครับยังต้องการแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการทับซ้อนระหว่างพัฒนาการทางศิลปะและวิธีการสะสมผลงานที่เกิดขึ้นกับวงการศิลปะไทยสร้างความชัดเจนของแวดวงศิลปะที่จะขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตด้วยศิลปินไทยผ่านสายตาของผู้อุปถัมภ์นำเสนอหลักฐานที่ต้องการการสำรวจย้อนกลับไปในวัยที่เหล่าศิลปินได้มีการร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ที่งดงามให้กับทิศทางของศิลปะไทยจนเข้มแข็งและสืบทอดมาถึงยุคสมัยปัจจุบันครับและสำหรับใครที่สนใจจะมาร่วมบันทึกทุกเรื่องราวร่วมสมัยสืบสานคุณค่าเอกลักษณ์ของผลงานศิลปะไทยนะครับก็สามารถมารับชมได้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสความอลังการทางปรากฏการแห่งสถาปัตยกรรมที่ศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งงานค่ะที่จะชื่นชมเรื่องราวของศิลปะร่วมสมัยกับศิลปะไทยคอสโอเวอร์ศิลปะและนักสะสมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของ Pop Culture ของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ